คำว่าต่อข้อที่2ประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่าในลาวสำหรับประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าในลาวพวกเฮาก็จะได้ลงลึกเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของใน4หมวดภาษาดังที่อาจารย์ได้อธิบายมาเมื่อกี้นี้ดังนั้นในหมวดภาษาที่1คือประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ใช้ภาษาลาวใต้สำหรับประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ใช้ภาษาลาวใต้นี้แม่นจะยกตัวอย่างวัฒนธรรมการแต่งดองของชนเผ่าลาวไตซึ่งชนเผ่าลาวไตเนาะดังที่อาจารย์อธิบายว่าส่วนใหญ่แม่นอาศัยอยู่เขตทุ่งเพียงในการแต่งดองนี่เฮาจะมีการกําหนดว่ามีอยู่2ดําดับโดยกันอันที่1แม่นการอุ่นดองหรือว่าการกะเกียมงานดองอันที่2แม่นมือที่แต่งดองแม่นมือที่มีการผูกคอต่อแขนเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นสําหรับการอุ่นดองหรือว่าการกะเกียมงานดองนี่แม่นจะจัดขึ้นทั้ง2เฮือนบ่ว่าจะเป็นเฮือนเจ้าบ่าวและเฮือนเจ้าสาวหมายความว่าการอุ่นดองแม่นจะอุ่นทั้ง2เฮือนซึ่งบรรดาญาติพี่น้องหรือเพื่อนมิตรสหายของเจ้าบ่าวเนาะก็ไปช่วยเวียกอยู่เฮือนเจ้าบ่าวหางหากะเกียมสิ่งต่างๆเพื่ออุ่นดองซุ่มแซวส่วนญาติพี่น้องของเฮือนเจ้าสาวก็ช่วยเวียกเฮือนเจ้าสาวหมายความว่าการอุ่นดองแม่นอุ่นทั้ง2ทั้ง2ฝ่ายทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวเนาะโดยปกติแล้วก่อนมื้อแต่งดองเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหรือญาติพี่น้องต้องได้ไปเล่าดองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนาะส่วนใหญ่แม่นเพิ่นใส่บัตรเชิญส่งโดยตนเองหรือว่าฝากให้ผู้ใดผู้หนึ่งส่งให้ได้แต่ว่าในคงเขตท้องถิ่นเนาะโดยอิงตามประเพณีของลาวเฮาแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าเจ้าโคดดวงตาจะเป็นเราดองให้แก่อันประชาชนภายในคงเขตบ้านหรือบ้านญาติพี่น้องที่ใกล้เคียงสําหรับมื้อแต่งดองนี้มื้อแต่งดองหรือว่ามื้อแต่งงานแม่นจะมีวิธีสู่ขวัญอยู่เฮือนเจ้าสาวซึ่งมีการแห่เจ้าบ่าวที่เฮาเอิ้นว่าแห่เคยเนาะไปเฮือนเจ้าสาวด้วยกันด้วยความเบิกบานมวลซื่นเนาะในการแห่แห่เคยนี่แม่นรูปภาพเนาะที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการแห่เจ้าบ่าวหรือว่าแห่เคยไปที่เฮือนเจ้าสาวกษัตริย์ในการแห่เจ้าบ่าวนี่แม่นจะมีอันหมู่ครูของเจ้าบ่าวและกันญาติพี่น้องเนาะของเจ้าบ่าวร่วมแห่ไปพร้อมการนุ่งเครื่องของเจ้าบ่าวหมายความว่าจะนุ่งสุดประเพณีเนาะแม่นจะนุ่งเสื้อขาวแขนยาวข้อตั้งและผ้าหางที่เฮ็ดด้วยไม้มอนอาจจะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีแดงแล้วแต่ค่านิยมหรือว่าแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคงเขตแต่ละท้องถิ่นของแต่ละเจ้าบ่าวหั่นเนาะส่วนว่าเกิบที่ใส่แม่นใส่เกิบหนังสีดํามีท้งตีนโดยส่วนใหญ่แล้วจะใส่ท้งตีนสีขาวภายท้องผ้าหรือว่าท้งไหมที่ใส่เงินเนาะตามความเชื่อหรือว่าตามหีข้อประเพณีแล้วท้งที่เจ้าบ่าวภายไปนั่นต้องได้ใส่เงินเนาะเพื่อให้คําให้คูณให้ดึงเงินเข้ามาสู่ครอบครัวใหม่ภายง่าวเรือดาบเนาะมือเบื้องซ้ายแม่นจับต้นกล้วยต้นอ้อยและกั่งคันหมซึ่งมีหมู่เจ้าบ่าวกั่งให้ซึ่งหมู่เจ้าบ่าวนี่เฮิ่นว่าเคยสําฮ้องหรือว่าเป็นหมู่เจ้าบ่าวเนาะแม่นบ่เรื่องการแห่เคยในเวลาแห่เคยแม่นจะมีขันหมาก3คันปกคลุมด้วยผ้าขาวคือคันที่ใส่เงินคาดองเนาะใส่คาดองให้เฒ่าแก่ลุงตาหรือว่าให้ผู้เฒ่าเป็นผู้อุ้มเนาะถือยางออกหน้าไปก่อนขบวนแห่ส่วนว่าคันหมาคันผู้และคันเหล่ายาดูดแม่นให้ผู้หญิงเนาะให้ผู้สาวโดยความเชื่อแม่นเพิ่นจะเอาสาวพรหมจารีพรหมจารีหรือว่าหญิงบริสุทธิ์เป็นผู้อุ้มเนาะยางตำลังเจ้าขุนลุงตานั่นต่อมาก็แม่นเจ้าบ่าวพร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายแห่ไปพร้อมกันในเวลาหอนเฮือนเจ้าสาวแม่นจะมีการยินเหล่าอยู่ประตูหัวของฝ่ายหญิงเนาะหมายความว่าจะมีการยินเหล่าต้อนรับขับสู่กันเนาะกันเนาะกันเจ้าบ่าวเข้ามาเนาะก่อนจะขึ้นเฮือนต้องมีน้องหรือว่าหลานของเจ้าสาวที่ยังเป็นเด็กหญิง
เอาน้ำสะอาดมาล้างตีนให้เจ้าบ่าวก่อนในการล้างตีนนี่เพิ่นก็เอาน้ำสะอาดเนาะซึ่งปกติเพิ่นจะใส่ใบตองกล้วยแล้วก็ย่องใส่หินฝนฟ้าเนาะเพื่อล้างตีนให้แก่เจ้าบ่าวสำหรับเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงเนาะที่ได้ปูบ่อนนอนนั้นต้องได้เอาผู้ที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวเนาะเอาเป็นหมายก็ว่าผู้ที่ปูบ่อนนอนให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องแม่นเอาผู้ที่มีความขำคูณหรือว่าเป็นผู้ที่อุดมหังมีอยู่ในคงเขตบ้านท่านและก็เป็นผู้ที่มีผัวเดียวมีเดียวและก็เอาซ้ายแอวท้องหน้ามาจูงเอาเจ้าบ่าวเขาเฮือนเนาะตามผิดข้องแม่นเอาซ้ายแอวท้องหน้ามาจูงเอาเจ้าบ่าวเขาเฮือนเจ้าบ่าวขึ้นเฮือนไปแล้วเนาะจ้าแม่นไปนั่งพับแพบต่อหน้าพระขอนหมายความว่าพระขอนทางฝ่ายเจ้าสาวจะเกี่ยมไว้โดยปกติแมนจะมีอยู่2เนาะ2หน่วยเนาะมี2พระขอนซึ่งว่างอยู่ทางเฮือนเนาะที่ปูโดยศาสตร์หรือว่าปูโดยพรมนี่แมนรูปภาพเนาะในการสู่ขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเผ่าเราในมือแต่งดองเนาะหมายความว่าเจ้าบ่าวเนาะก็จะมาเข้าพระขอนร่วมกับเจ้าสาวเนาะแล้วก็มีญาติพี่น้องเนาะมีหมอพรในการสู่ขอในการให้พรเจ้าโคตรลุงตาทางฝ่ายซ้ายจะยกขันทั้ง3ขันเนาะให้แก่ฝ่ายหญิงและเจ้าโคตรลุงตาของฝ่ายหญิงต้องได้กวดกล้าเนาะตามหีดข้องก็ต้องได้กวดกล้าเงินคำขาดองเนาะเงินคำขาดองอย่างครบถ้วนเนาะส่วนมาเจ้าสาวเนาะที่แต่งกายหรือว่าแต่งตัวด้วยความสวยงามจะนุ่งเสื้อไหมสินไหมแพ่เวียงไหมเก่าผมใส่เครื่องเอประดับคำออกมาจากห้องนอนโดยแมนแม่ยิ่งที่ปูบนนอนนั้นใส่มีดสนากเนาะหมายความว่าเป็นผู้ยิ่งที่เฒ่าแก่เนาะที่ปูบนนอนนั้นใส่มีดสนากหรือว่ามีดหนีบสีเสียดสีเสียดเขี้ยวหมากของคนของคนบูฮานเฮามักเขี้ยวหมากเนาะจูงแขนออกจากห้องนอนแล้วมานั่งเคียงข้างเจ้าบ่าวหมายความว่าเวลามานั่งแมนมานั่งเบื้องซ้ายเนาะเจ้าบ่าวแมนจะนั่งเบื้องขวาเนาะเจ้าสาวจะนั่งเบื้องซ้ายของเจ้าบ่าวเนาะเบื้องซ้ายเจ้าสาวจะนั่งเบื้องซ้ายของเจ้าบ่าวเนาะในรูปภาพเนาะในสู่ขอนจะเห็นว่าเจ้าสาวจะนั่งเบื้องซ้ายของเจ้าบ่าวเนาะเจ้าสาวจะนั่งเบื้องซ้ายของเจ้าบ่าวเนาะและพระขอนก็จะมี2เนาะมี2หมายความว่ามีพระขอนอยู่2ผ้าในการสู่ขอนของเผ่าเราหมอพรจะทำพิธีการในการเริ่มต้นบาสีสู่ขอนพร้อมทั้งให้พรให้เขาเจ้าเป็นผัวเดียวเมียเดียวเป็นคู่ครองตลอดชีวิตหมายความว่าให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความหังมีเจริญเนาะแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต่อมาจะมีการมัดแขนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลังจากมัดแขนแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้สมมาพ่อแม่และเจ้าขวดดวงตาทั้ง2กรรม2ฝ่ายที่มาร่วมในงานนั้นโดยปกติแล้วฝ่ายหญิงเนาะจะได้เกียมเครื่องสมมาเนาะสมมาทั้งฝ่ายชายเนาะโดยพ่อแม่สมมาฝ่ายชายแต่ว่าในปัจจุบันนี้เฮาจะเห็นว่าหีดคองเฮาเนาะถือว่าจะสมมาทั้ง2กรรม2ฝ่ายเนาะสมมาทั้ง2กรรม2ฝ่ายแต่ว่าสิ่งที่ขาดบ่ได้แท้ๆเนาะต้องได้สมมาฝ่ายชายเนาะตามหีดตามคองขั้นสั้นนี้จะรูปภาพจะเห็นว่าแม่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้สมมาพ่อแม่เนาะของฝ่ายชายเนาะหรือว่าเจ้าขุนลุงตาของฝ่ายชายในมือแต่งดองหลังจากนั้นหลังจากสมมาแล้วเนาะแมนจะจูงแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยมีดสนากหรือว่ามีดหนีบสีเสียท่านเนาะพร้อมทั้งนําเอาผ้าขอนเข้าห้องนอนถือว่าเป็นการจบพิธีทั้งหีดคองในการแต่งดองหมายความว่าเจ้าขวดดวงตาเนาะฝ่ายหญิงที่เป็นปูบนนอนท่านจะมาจูงแขนเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องนอนคือในรูปภาพเฮาจะเห็นว่าเนาะเจ้าโคตรดวงตาที่เป็นฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ปูบนนอนจะจุงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องนอนนั้นนอนนี่แมนสิ้นสุด
พิธีกรรมเนาะในการแต่งดองแต่ว่านอกจากพิธีกรรมแล้วเนาะยังมีงานเลี้ยงเนาะงานเลี้ยงที่เป็นกิจกรรมเนาะกิจกรรมเสริมในงานดองนี่ถือว่าจะมีงานเลี้ยงในตอนเที่ยงอยู่เฮือนของเจ้าสาวและบางครอบครัวก็มีการจัดเติมในตอนค่ำอาจจะอยู่โรงแรมภัตตาคารเนาะหรือว่าอยู่เดินบ้านแล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละของเขตแต่ละท้องถิ่นเนาะในรูปภาพเฮาจะเห็นว่าเป็นงานเลี้ยงเนาะตอนค่ำหมายความเวลาเป็นงานเลี้ยงตอนค่ำเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมีการเปลี่ยนเนาะแต่งกายเนาะหมายความว่าเปลี่ยนการนุ่งถือเนาะจากชุดที่เคยนุ่งขอพ่อคอนก็จะเป็นชุดใหม่เป็นชุดเอิ้นว่าในปัจจุบันนี่จะเห็นว่าเจ้าบ่าวจะใส่ชุดสากลเนาะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นแม่นประเพณีวัฒนธรรมของหมวดที่ใส่ภาษาลาวไตแล้วมาเข้าหมวดที่2คือประเพณีในวัฒนธรรมของหมวดที่ใส่ภาษามอญคะแม่ในหมวดที่ใส่ภาษามอญคะแม่นี่ข้าพเจ้าจะยกการเฮ็ดบุญกะเลาะเนาะการเฮ็ดบุญกะเลาะของชนเผ่าในตระกูลมอญคะแม่โดยเฉพาะแม่นชนเผ่าขมุซึ่งในนี่จะบอกเรื่องความหมายในการปฏิบัติสำหรับความหมายบุญกะเลาะหรือบุญอีกคำนึงเฮาเอิ้นว่าบุญกู้เผือกกู้มั่นหรือบุญปดปีของชนเผ่ากมุซึ่งหมายถึงการชงถ่ายปีเก่าด้วยการสะสางสิ่งที่บ่ดีบ่งามออกจากทางกายเช่นว่าพยาธิโรคาเนาะเคราะห์ร้ายเวรกรรมความอึดอยากขาดเขินเนาะนี่ไปกับปีเก่าในแม่นความเสื่อในการเฮ็ดบุญกะเลาะหมายก็ว่าการสะล้างแนวบ่ดีจากทางกายเฮานี่ไปกับปีเก่าเนาะและก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยโศกไส้ด้วยความหังมีดีได้นั่นแม่นความเสื่อเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดบุญกะเลาะให้มีเงินมีค่ําเนาะไหลมาเทมาพร้อมทั้งให้มีสุขภาพที่เข้มแข็งมีอายุมั่นยืนเนาะแม่นความหมายของการเฮ็ดบุญกะเลาะสําหรับการปฏิบัติในยาปฏิบัติของการเฮ็ดบุญกะเลาะนี่โดยปกติแล้วแม่นจะจัดอยู่ในเดือนเจียงหาเดือนยีหมายก็ว่าเดือน1หาเดือน2เนาะเฮาบอกง่ายๆว่าเดือน1หา2เดือนเจียงหาเดือนยีซึ่งคงกับถ้าแม่นเว้าเรื่องลาวเฮาก็ถ้ามาบ่เทียบใส่เดือนสากลเนาะแม่นจะเดือนธันวาหาเดือนมังกรเนาะเดือนธันวาหาเดือนมังกรของทุกๆปีเนาะถ้าเทียบใส่เดือนสากลแต่เดือนลาวเฮาเอิ้นว่าเดือนเจียงหาเดือนยีอีกด้านหนึ่งเนาะการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับบุญกระเดอนี่แม่นเป็นการจัดพิธีกรรมกินท่านหาบรรพบุรุษพ่อแม่ของตนเองที่เสียชีวิตไปแล้วหมายความเป็นการเฮ็ดบุญเนาะการเฮ็ดบุญหาบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปเนาะเพราะว่าเชื่อว่าบ่มีสิ่งใดประเสริฐเท่าการเฮ็ดบุญหาพ่อแม่พ่อเพิ่นเป็นผู้ที่ให้กำเนิดลูกออกมาเนาะให้การในการเลี้ยงดูลูกสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนี่แม่นความเชื่อของบรรดาชนเผ่าเนาะตระกูลมอญคะแม่ก่อนมื้อเฮ็ดบุญเพิ่นได้พากันไปกู้เผือกเนาะกู้มั่นเก็บหมากอึหมากโตนเนาะหมากโตนอีกคำนึงเอิ้นหมากพักเนาะเพื่อมา1ในมื้อเฮ็ดบุญมีการเฮ็ดข้าวต้มขนมและมีเครื่องสมของหวานเช่นบากล้วยอ้อยเครื่องปลูกของฟังประเภทต่างๆเนาะเพื่อมาเกี่ยมเนาะมาเกี่ยมในการเฮ็ดบุญนี่ซึ่งเครื่องประกอบพิธีกรรมในบุญกะเลาะนี่ประกอบมีเหล่าไห้เหล่าไห้จะเป็นเหล่าไห้2หน่วยเนาะมีไก่2ตัวมีขันหมากเนาะเครื่องมือทําการผลิตเช่นว่ามีผ้ามีเกลียวมีเงินมีคํามีงาสร้างเนาะแม่นเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในทําการผลิตก็ใส่มาประกอบในพิธีกรรมในการจัดงานบุญในแต่ละครอบครัวแม่นจะจัดในตอนบ่ายของมื้อที่บ่แม่นบัญชีชีวิตของพ่อหรือแม่จนฮอดตอนบ่าย 15:00 นของมื้อต่อมาจึงสําเร็จหมายความว่าการจัดแม่นจะจัดตอนบ่ายแต่ว่าเลือกต้องเลือกว่าบ่แม่นมื้อที่พ่อแม่เฮาเสียชีวิตเนาะการทําบุญนี่บ่เฉพาะแต่ปฏิบัติตามหีดของพระพิมีเท่านั้นหากยังหมายถึงความมุ่งมั่นปรารถนาหาความสุขความเจริญของชนเผ่ากมุอีกด้วยเนาะในแม่นบอกเกี่ยวกับประเพณีการเฮ็ดบุญหรือว่า
บุญกระเลอะของชนเผ่าในตระกูลม่อนคาเม่โดยเฉพาะแมนชนเผ่ากึมุมันนี้เฮาจะมาเข้าข้อที่3หน่อยประเพณีและวัฒนธรรมในหมวดภาษาหม่งยูเมียนในหมวดภาษาหม่งยูเมียนนี่เฮาจะศึกษาอยู่2อย่างคือ1แมนจะศึกษาเกี่ยวกับบุญกินเจียงเนาะซึ่งจะประกอบมีอยู่2อย่างความหมายและการปฏิบัติซึ่งความหมายของบุญกินเจียงนี่บุญกินเจียงในภาษาหม่งเอิ้นว่านอเปเจ้าของชนเผ่าหม่งซึ่งแปลว่ากิน30หมายความว่าการกระทําการผลิตในปีหนึ่งๆจะต้องมีของกิน30อย่างมารวมกันเนาะกินน้ํากันในยามบุญกินเจียงแสดงว่าการทําการผลิตการปลูกฝังนี่บ่แม่นว่าปลูกอย่างเดียวเนาะบ่แม่นแต่ปลูกข้าวแต่ว่าต้องมีอยู่30อย่างมารวมกันเพื่อกินรวมกันเอิ้นว่านอเปเจ้าหรือว่ากิน30บุญกินเจียงแม่นประเพณีหนึ่งของชนเผ่าม่งที่ปฏิวัติสืบต่อกันมาแต่บูฮานาการซึ่งทุกๆปีจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของชาวเผ่าม่งซึ่งจะจัดระวังมื้อแฮม15ค่ำของเดือน11หรือว่าแฮม15ค่ำของเดือน12เนาะการจัดบุญกินเจียงนี่แม้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปีในแต่ละท้องถิ่นและอีกอย่างนึงก็อิงใส่ปฏิทินของแต่ละปีและอิงใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละปีเช่นกันหมายก็ว่าบางปีอาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวอาจจะจัดไวเนาะแต่บางปีอาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช้าอาจจะจัดช้าแต่ว่าก็อยู่ในช่วงปีใหม่เนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บุญกินเจียงมีความสําคัญต่อชนเผ่าม่งมีการอวยพรใส่ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแมนผู้ที่หนุ่มกลัวด้วยว่าวัยหนุ่มจะไปส่งพรอวยพรแด่ผู้อาวุโสผู้ที่มีอายุสูงกว่าหมายถึงการเคารพการนับถือซึ่งกันและกันในนิยามเฮ็ดบุญกินเจียงนี้ชนเผ่าม่งจะบ่เฮ็ดเวียกหมายความว่าจะบ่ไปเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนเนาะจะพักผ่อนอยู่นําครอบครัวเปิดโอกาสนอกนั้นเนาะบุญกินเจียงยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เลือกคู่ครองหมายความว่าเป็นประเพณีเลือกคู่ครองอีกอย่างนึงของชนเผ่าม่งเนาะก็ว่าได้เนาะเป็นการวางแผนในการทําการผลิตในปีต่อๆไปเพราะว่าในบุญกิจเจียงแม่นการพบปะสังสรรค์เพื่อความสามัคคีภายในบ้านในครอบครัวในสังคมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการนําเอาผลผลิตมาแสดงให้กันในการเห็นคั่นซั่นก็เป็นการวางแผนในการทําการผลิตในปีต่อๆไปว่าจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ผลผลิตนั้นมีความสวยงามได้รับผลผลิตได้สูงรูปภาพนี้แม่นแสดงให้เห็นถึงการโยนหมากค้อนของบ่าวสาวในประเพณีบุญกินเจียงก็เป็นการประเพณีหนึ่งเนาะจะเห็นว่าผู้ชายเนาะเผ่าม่งเนาะก็มีการแต่งกายเนาะสุดชนเผ่ารวมทั้งผู้หญิงเผ่าม่งก็มีการแต่งกายสุดชนเผ่าม่งที่มีความสวยงามและก็เป็นโอกาสในการเลือกคู่ครองของชนเผ่าม่งในประเพณีบุญกินเจียงในการส่งพรให้เจ้าผู้อาวุโสในบุญกิจเจียงนี้แม้นจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือในตอนเช้าของมื้อใดมื้อหนึ่งหมายความว่ากําหนดตอนเช้าของระยะในระยะบุญกินเจียงภายหลังที่มีการตื่นขึ้นมานอนล้างหน้าอนามัยห่างกายเหี่ยวห้อยแล้วพอเฮือนในวัยกลางคนภายในบ้านได้มีการเตรียมเหล้าและของแก้มแล้วไปหาเฮือนผู้อาวุโสมีการจัดผ้าเข่ามีเครื่องดื่มเหล้าและก็มีการกินของแก้มรวมกันจากนั้นก็เชิญผู้อาวุโสมานั่งทางด้านเหนือของเฮือนของเพิ่นเองและก็บรรดาลูกหลานเนาะพอเฮือนที่เป็นวัยหนุ่มหั่นได้นั่งคุกเข่าคารวะอยู่กับเพิ่นเฮือนต่อหน้าผู้อาวุโสนั้นผู้เป็นตัวแทนได้ยินเล่าให้แก่ผู้อาวุโสพร้อมทั้งกล่าวให้พรจากนั้นผู้อาวุโสก็ให้พรแก่ผู้หนุ่มและก็ผู้ยินเล่าตอบกลับการให้พรจากผู้อาวุโสนั้นแม้นบ่ถึงสิ่งที่ดีงามเช่นว่าให้พวกหนุ่มหรือวัยหนุ่มนี่กลายเป็นคนที่ดีมีความรู้มีความสามารถและเป็นคนที่สังคมยอมรับเหมือนกับตนเองที่เป็นผู้อาวุโสในปัจจุบันนี้เนาะแม่น
กี่ยวกับการอวยพรซึ่งกันและกันระหว่างผู้หนุ่มกับผู้อาวุโสในระยะบุญกินเจียงเฮามาเข้าข้อที่4หน่อยเนาะเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ใช้ภาษาจีนทิเบตซึ่งในตัวนี้พวกเฮาจะยกเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งดองของเผ่าอาคาเผ่าอาคาแม่นเผ่าหนึ่งที่ใช้ภาษาจีนทิเบตส่วนใหญ่เผ่าอาคาแม่นอยู่จะอยู่ทางภาคเหนือของลาวสำหรับการแต่งงานของเผ่าอาคานี้การแต่งงานแม่นเริ่มต้นจากความรักเนาะตกลงกันของ2ฝ่ายบ่ว่าจะเป็นจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวผู้ใหญ่ของฝ่ายชายหมายถึงเจ้าขุนลุงตาของฝ่ายชายต้องได้ไปสู่ขอเนาะเจ้าสาวจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเมื่อตกลงกันได้แล้วฝ่ายชายก็จะพาเจ้าสาวมาไว้เฮือนเนาะมาไว้คงเขตเฮือนของตนโดยพ่อแม่นเฮือนพี่น้องเนาะเอาไว้เฮือนพี่น้องก่อน1คืนจากนั้นการแต่งดองน้องก็จะเริ่มขึ้นในมื้อต่อมาซึ่งการแต่งดองของเผ่าอาคานี่แม่นจะประกอบมีอยู่3มื้อด้วยกันมื้อที่1ผู้ที่เป็นเฒ่าแก่เอิ้นว่าแยมอเนาะในภาษาอาคาเอิ้นว่าแยมอหมายถึงผู้ที่ฮู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นผู้นำผ้าเฒ่าแก่และญาติพี่น้องทำพิธีการแห่เจ้าสาวไปเฮือนเจ้าบ่าวโดยให้เจ้าสาวมีการแต่งตัวอย่างสวยงามตามสูตรของชนเผ่าอาคานั้นในเวลาที่แห่เจ้าสาวบรรดาเฒ่าแก่ญาติพี่น้องได้พากันเอาไม้เคาะทางหรือไม้ตีทางเข้าเฮือนเจ้าบ่าวและร่างค่าของเฮือนเจ้าบ่าวทั้งนี้เพื่อบอกให้วิญญาณของเจ้าสาวตามคมเสือเนาะให้ฮู้ว่าตนเองได้มาถึงเฮือนเจ้าบ่าวแล้วและได้เข้าในเฮือนเข้าไปสู่เฮือนเจ้าบ่าวจากนั้นครูเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ส่งไข่ไก่สลับกันบนไปอยู่3หอบโดยบ่ให้ไข่ตกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไข่ไก่หั่นตกจะเฮ็ดให้บ่มีลูกและจะบ่มีบุญซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในงานดองเนาะในแม่นบ่เรื่องมื้อที่1และมีการขาไก่เนาะ1ตัวเพื่อเฮ็ดฮีตโดยมีการตัดเป็นตอนเนาะมีการตัดเอาขาไก่กกขาของไก่มีหัวหัวใจใส่ก้นและสีน1ตอนนำไปต้มผสมกันเพื่อให้ครูเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้รับประทานร่วมกันโดยถือว่าเป็นคาบเข่าคาบธรรมิตของครูแต่งงานที่ต้องได้รับประทานให้หมดเนาะในสินส่วนที่ได้ต้มร่วมกันนั้นนอกจากนั้นก็มีการขาหมูและก็พาท่องหมูเพื่อเบิ่งหัวใจหมายความว่าเป็นการเสี่ยงเบิ่งหัวใจและก็เบิ่งตับโดยมีการเสี่ยงถ้วยว่าลูกจะเป็นหญิงหรือชายในแม่นความเชื่อของเผ่าอาคาในการในมื้อแต่งดองสำหรับมื้อที่2ของพิธีกรรมแต่งดองนี้หมายความว่าเป็นมื้อต่อมาเจ้าสาวจะตื่นแต่เช้าเพื่อเฮ็ดเวียกเฮือนทุกอย่างเนาะเกียมผ้าขาวแล้วก็ไปเอิ้นเฒ่าแก่มหาประธานอาหารร่วมกันอยู่ที่เฮือนของเจ้าบ่าวผู้มาร่วมงานจะพากันห้องเพลงเพื่อการให้พรแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าครูสั่งขอบคั่วใหม่ในตอนค่ำจะมีการดื่มเหล้าโดยครูสั่งขอบคั่วใหม่จะถือแก้วเหล้าไปหยิ่นให้เฒ่าแก่และก็ดื่มซึ่งถือว่าเป็นการขอบุญขอคุณจากผู้เฒ่าผู้แก่ในแม่นมื้อที่2เนาะที่มีกินข้าวร่วมกันในมื้อที่3เจ้าสาวต้องออกไปตัดต้นกล้วยแดงที่เอิ้นว่างาเนเนาะงาเนนี่แม่นภาษาของเผ่าเนาะซึ่งต้นกล้วยแดงแม่นอยู่ในป่าต้องเอาหยวกกล้วยมาเผาเพื่อให้แขกมาหาประทานในมื้อนี้พร้อมทั้งขาไก่ต้มแตงผ้าขาวให้เฒ่าแก่และแขกมาร่วมงานหาประทานร่วมกันนอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมในงานแต่งงานในมื้อที่3นี้แม่นบอกว่าจะเอาขี้มินหม้อเนาะจากก้นหม้อ1เข่าที่ดําหั่นแล้วเอาไปท่าใส่หน้าของครูเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าครูที่สั่งขอบคั่วใหม่ทั้งนี้การที่ท่าขี้มินหม้อนี่เป็นการทดสอบถึงความอดทนเนาะหรือว่าความอดทนระหว่างครูเจ้าบ่าวเจ้าสาวในการดำรงชีวิตร่วมกันว่าจะมีความอดทนแนวใดนั่นแม่นเป็นการสิ้นสุด
พิธีกรรมการแต่งงานของเผ่าอาคาเห็นได้ว่าการแต่งงานของเผ่าอาคานี่แม่นจะปฏิบัติไปในยะ3 มื้อด้วยกัน